สวัสดีครับพบกับสุรคันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจเก้นคล็อปคงเซ็งหน้าดูนะฮะถ้าหากเขายังคุมทีมลิเวอร์พูลอยู่เพราะเกมแรกของฤดูกาลใหม่ทีมหงส์แดงต้องไปเยือนอิปสวิชในวันเสาร์นี้เที่ยงครึ่งซึ่งก็เป็นเวลาที่เจเก้นคล็อปโคตรเกลียดเจเก้นคล็อปชอบบ่นทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งคนถ่ายทอดสดที่จะจัดเวลาแข่งขันแปลกๆให้กับลิเวอร์พูลตลอดซึ่งเขาก็มีเหตุผลนะครับเพราะ8ปีครึ่งที่เขาคุมทีมลิเวอร์พูลมีเกมตั้ง 13.6% หรือ45เกมที่เตะกันวันเสาร์เที่ยงครึ่งมากกว่าทีมอื่นๆอีกแถมเวลานี้เหมือนจะทำให้ทีมเล่นไม่ดีด้วยเพราะชนะแค่ 49% ตามจากปกติที่ชนะ 63% เจเก้นคล็อปเคยบอกอีกนะครับว่าเขาเป็นห่วงนักเตะเพราะทีมเพิ่งเตะฟุตบอลยุโรปเสร็จก็ต้องมาเตะต่อในวันเสาร์เที่ยงครึ่งอีกเขายังเคยบ่นนะครับว่าทีมเราพักน้อยที่สุดในโลกแล้วมั้งฤดูกาลที่แล้วกับเจเก้นคล็อปยังบอกว่าการจัดตารางแบบนี้ทำให้ทีมจากอังกฤษไปไม่รอดในฟุตบอลยุโรปเจคอบบ่นว่าแอสตันวิลล่าก็แพ้เมื่อคืนถ้าพวกเขาตกรอบก็ไม่มีทีมจากอังกฤษเข้าชิงฟุตบอลยุโรปเลยนะผมดูฟุตบอลเยอะพรีเมียร์ลีกมันเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกนักเตะไม่ได้เก่งเกินจริงหรอกแต่เขาทำงานหนักเกินไปนั่นแปลว่าอาร์เน่สล็อตโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลโดนถามเรื่องนี้แต่ดูว่าเขาจะเฉยๆนะครับสล็อตแซวว่าเขาบอกผมว่าจะเตะเที่ยงครึ่งผมรู้ว่าคอบบ่นเรื่องนี้เยอะคงคิดว่าเจนคอปไม่อยู่แล้วก็เลยจัดไปอีกเกมเที่ยงครึ่งมันซะเลยแต่มันต่างจากเที่ยงครึ่งปกติเพราะไม่ได้เตะหลังฟุตบอลยุโรปสล็อตยังบอกอีกว่าผมรอเตะอยู่นะอิปสวิชเพิ่งเลื่อนชั้นมาคงตื่นเต้นนะดูเพราะว่าทุกทีมคงอยากเปิดบ้านมากกว่าแต่ไม่เป็นไรเราจะไปเยือนอิปสวิชแล้วเจอกันลิเวอร์พูลยังไม่ได้ซื้อใครใหม่เพิ่มเลยนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้แม้ว่าจะเกือบได้ตัวทั้งมาร์ตินซูเบมดีจากเรอัลซาดแต่สุดท้ายก็แฮวเพราะซูเบมดีเลือกอยู่กับทีมเดิมต่อไปตอนนี้วูอยากได้นักเตะเพิ่มเติม 2-3 คนก่อนตลาดปิดโดยเน้นกองกลางกับกองหลังนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังจะปิดเดียวจอร์จี้มามาร์คดาชิวลีผู้สาวประตูทีมบาเลเซียแต่ถ้าได้มาคงปล่อยยืมตัวต่อไปเลยนะฮะอนาคตการย้ายทีมของอเล็กออกเล็กชมเลนยังไม่แน่นอนหลังจากถูกเบซิตัสปฏิเสธอย่างไม่เยดีอเล็กออกเล็กชมเลนกำลังมองหาสโมสรใหม่หลังจากถูกบอกว่าเขาไม่มีอนาคตภายในทีมเบซิตัสในตุรกีโดยช่วงเวลาของอดีตเตะของลิเวอร์พูลอเล็กออกเล็กชมเลนที่เอสเซนบูกับเบซิตัสดูเหมือนจะจบลงก่อนที่จะเริ่มต้นอย่างแท้จริงสโมสรได้ประกาศว่าเขาเป็นส่วนเกินและสามารถย้ายออกจากทีมได้ในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะนี้ดาวเตะในวัย31ปีซึ่งย้ายออกจากลิเวอร์พูลเมื่อปีที่แล้วจากการค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลด์เป็นระยะเวลานานถึง6ปีประสบช่วงเวลาที่ยากลำบากนับตั้งแต่ย้ายไปตุรกีแม้ว่าจะจบฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยอันดับที่6ที่น่าพอใจและคว้าแชมป์เตอร์กิชคัพในการแข่งขันที่ตึงเครียดด้วยชัยชนะเหนือทัพชอนสปอร์3-2อย่างไรก็ตามอเล็กออกเล็กชมเลนถูกตัดออกจากทีมในนัดสำคัญและล่าสุดเขาก็ถูกตัดออกจากทีมช่วงทัวร์ปีซีซั่นที่สโลวีเนียซึ่งยิ่งเพิ่มความรู้สึกแตกแยกลอร้าวดูเหมือนจะเป็นที่เด่นชัดยิ่งมากขึ้นเมื่อวันเกิดของเขาในวันที่15สิงหาคมถูกมองข้ามไปอย่างน่าอายโดยเฉพาะยิ่งเมื่อวันพิเศษของผู้เล่นคนอื่นที่รับการเฉลิมฉลองแต่อเล็กออกเล็กชมเลนถูกเพิกเฉยเบซิตัสเลือกที่จะเน้นวันเกิดของเซมินสคิลิซอยบน X พร้อมกับโพสต์ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเด็กฟุตบอลของเราเซมินคิลิซอยสุขสันต์วันเกิดเซมินสุขสันต์วันเกิดส่วนอเล็กออกเล็กชมเลนไม่พบกับคำอวยพรใดๆเลยบนแพลตฟอร์มในโลกโซเชียลมีเดียของสโมสรและเป็นที่เข้าใจกันว่าตัวแทนของเขากำลังมองหาการกลับไปอังกฤษให้กับเขาเขายังเหลือสัญญากับเบซิตัสอีกถึง2ปีมีการพูดถึงการย้ายไปฟูลแลมหรือเซาท์แฮมป์ตันในพรีเมียร์ลีกหรือแม้แต่การย้ายไปเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในแชมเปี้ยนชิพแต่ด้วยเวลาที่เหลืออีกไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนที่ตลาดการซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงเขาจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด5ความท้าทายเด็ดลิเวอร์พูลยุคอาร์เน่สล็อตทั่วแรกสัญญาฉบับใหม่ซาลาห์และอื่นๆอีกเพียบลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับพร้อมเปิดสกราดของอาร์เน่สล็อตด้วยการบุกไปเยือนพอร์ตแมนโรสเจอกับอิปสวิชทาวน์ที่เพิ่งกลับคืนสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังจากหายหน้าหายตาไปนานถึง22ปีเต็มและนี่จะเป็นเกมแรกของลิเวอร์พูลในฤดูกาล 2024-2025 ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่สุดมันเรามาลองดูกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรน่าติดตามกันบ้างแน่นอนว่าลิเวอร์พูลในยุคของสล็อตจะมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างไปจากยุคเจอร์เก้นคลับแถมตลาดการซื้อขายนักเตะยังไม่จบยังมีอะไรให้ต้องลุ้นกันอีกเยอะเอาล่ะมาลองดู5ทีเด็ดจากลิเวอร์พูลก่อนเปิดฤดูกาลสุดสัปดาห์นี้กันเลยนะครับ1ฮาร์วีย์เอลียตดาวรุ่งพุ่งแรง
อาวิเลียนครับน่าจะยิงได้10ลูกขึ้นไปแถมแอสซิสต์อีก10ลูกขึ้นไปในทุกรายการเมื่อฤดูกาลแข่งขันใหม่เริ่มต้นขึ้นปี 2024-2025 เขาเจ๋งอยู่แล้วนะครับเมื่อฤดูกาลก่อนแต่จนถึงณตอนนี้เขาก็ยังตกเป็นตัวสำรองซิเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังเป็นอาวุธสำคัญของหงแดงยิ่งตอนเล่นในบทบาทหมายเลข10ได้ด้วยยิ่งทำให้เขาเก่งมากขึ้นยิ่งเข้าทางเขาเลยฤดูกาลนี้น่าจะยิงได้10ลูกขึ้นไปและแอสซิสต์10ลูกขึ้นไป 2. โมเมดซาลายังคมอยู่โมเมดซาลาน่าจะครองตำแหน่งดาวสโมของทีมได้อีกสมัยแต่ดิโก้โจต้าก็คงจะไล่บี้มาติดๆถ้าหากโจต้าฟิตเมื่อไหร่เขาน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งหมายเลข9แล้วก็คงยิงกระจายแน่ปัญหาเดียวของโจต้าก็คือทำยังไงเขาถึงจะไม่เจ็บ 3. อาร์เนอร์สล็อตถ้วยแรกมาแน่สล็อตน่าจะพาหงแดงกลับไปติดท็อปโฟได้แบบสบายๆแต่คงจะสู้กับแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอลเรื่องแชมป์ลีกไม่ไหวแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องลุ้นถ้วยยุโรปกันสักหน่อยหรือไม่ก็ถ้วยภายในประเทศสักรายการทายว่าน่าจะได้ที่3ในลีกเป็นอย่างต่ำแถมมีถ้วยติดไม้ติดมือกลับมาจากเวมบลีย์ด้วยนะ 4. เป๊ปกูเดล่าจะเดินตามรอยเจอร์เก้นคล็อปป์หรือไม่ปีที่แล้วเจอร์เก้นคล็อปป์ทำช็อกแฟนบอลประกาศลาทีมหลายคนบอกว่าลิเวอร์พูลรับกับความกดดันไม่ไหวเลยเป๋ไปแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เลยปัญหาหลักก็คืออาการบาดเจ็บต่างหากฤดูกาลนี้เป๊ปกูเดล่าก็เข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญากับแมนเชสเตอร์แล้วถ้าไม่ต่อสัญญาก็คงต้องไปแถมยังมีเรื่องคดี115คดีของพรีเมียร์ลีกอีกไม่รู้จะโดนลงโทษยังไงกันบ้าง 5. สัญญาใหม่3คนสำคัญตอนนี้ลิเวอร์พูลมีคำถามใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับซาร่าเวอร์จิลฟันไดค์และเทนอเล็กซานเดอร์โนโดยทั้ง3คนจะหมดสัญญาตอนจบฤดูกาลหน้าถ้าสถานการณ์ยังคงเหมือนเดิมลิเวอร์พูลต้องรีบต่อสัญญาทั้ง3คนให้ได้แม้จะมีแค่เพื่อรักษามูลค่าในการย้ายทีมก็ตามแม้ว่าจะแค่เพื่อรักษามูลค่าในการย้ายทีมก็ตามจะปล่อยให้ใครได้ไปฟรีๆคงไม่ได้ซาร่ากับฟันไดค์ยังคงเป็นนักเตะระดับโลกในตำแหน่งของตัวเองถึงอายุจะเกิน30ปีแล้วก็เถอะส่วนอเล็กซานเดอร์โนยังไม่ถึงช่วงพีคเลยด้วยซ้ำไทยว่ายังไงเหรอทั้ง3คนนี้น่าจะต่อสัญญาแต่คงต้องรอให้ริชาร์ดฮิวผู้อำนวยการกีฬาจัดการเรื่องซื้อขายนักเตะให้เสร็จสิ้นก่อนน่าจะหลังวันที่30สิงหาคมอันนี้ก็คิดเข้าข้างตัวเองไปหน่อยไหมเนี่ยแต่ก็ยังอยากให้ทั้ง3คนอยู่ต่อจริงๆนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่17สิงหาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ